9อาหารที่ควรกินทุกวันสุขภาพดีห่างไกลหมอการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นวิธีง่ายๆที่ควรเลือกใช้ในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีจากภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ทุกวันนอกจากการทานอาหารครบ5หมู่แล้วเราขอแนะนำให้ทานอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้ในทุกวันจะยิ่งทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นขั้นหนึ่งปลานอกจากให้โปรตีนสูงยังมีโอเมก้า3ซึ่งก็คือกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้สำคัญต่อโครงสร้างการทำงานของสมองกับระบบประสาทเกี่ยวกับการเรียนรู้และเรตินารวมทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีปลาที่มีโอเมก้าสูงได้แก่ปลาทะเลอย่างแซลมอนแมคเคอเรลทูน่ารวมทั้งปลาน้ำจืดอย่างปลาสวายเป็นต้นข้อ2ไข่ไก่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงทำให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วนมีประโยชน์ในการบำรุงสายตามีลูทีนที่จะป้องกันผิวจากการทำลายของแสงแดดไข่ไก่จึงเป็นสุดยอดอาหารที่หาได้ง่ายมากๆแถมยังราคาประหยัดปรุงอาหารได้หลายเมนูทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อกันแน่นอนค่ะ3ถั่วทุกชนิดถั่วนอกจากจะให้โปรตีนที่สูงแล้วยังเป็นแหล่งของเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายในถั่ว1ถ้วยจะให้ธาตุเหล็กที่สูงมากถึง16มิลลิกรัมนอกจากนี้ถั่วยังมีไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่ายอีกด้วยค่ะ4ส้มเป็นผลไม้ให้วิตามินซีคุณภาพสูงดีต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคมีไฟเบอร์สูงเป็นแหล่งของแอนตี้ออกซิแดนท์ที่จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกทำลายและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวค่ะ5คะน้าสารเบต้าแคโรทีนสูงในผักคะน้าช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิต้านทานโรคที่ดีและแคลเซียมเสริมสร้างการทำงานของกระดูกให้แข็งแรงค่ะ6บรอกโคลีแหล่งวิตามิน C A และ K บรอกโคลีมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยในการบำรุงสายตามีสารไอโซทิโอไซยาเนตไอโซตอไซยาเนตที่ช่วยต่อต้านมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะวิตามินเคเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกที่ดีขึ้น7มันเทศมันเทศเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นดีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาทำให้ตับอ่อนแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน B5 B6 ส่งผลโดยตรงกับการลดน้ำหนักวิตามิน C ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญคือมันเทศมีสารต้านมะเร็งสูงอีกด้วยค่ะ8โยเกิร์ตในโยเกิร์ตนั้นมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีวิตามิน B12และโปรตีนควรทานโยเกิร์ตให้ได้วันละ1ถ้วยจะทำให้สุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะ9ชาการดื่มชาในปริมาณที่พอเหมาะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์มะเร็งและทำให้สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรงขึ้นเนื่องจากชามีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์ฟลาโวนอยด์ที่ดีระบบทำงานในร่างกายค่ะประโยชน์มากมายแบบนี้คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดเลยนะคะอาหารแต่ละมื้อของคุณอย่าลืมเลือกวัตถุดิบมากประโยชน์เหล่านี้มาปรุงรับประทานด้วยนะคะที่สำคัญควรเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่และทานอาหารที่ปรุงสุกเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีได้ประโยชน์จากอาหารอย่างเต็มที่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะ
พราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณภาพและข้อมูลที่มา https://plus/google.com/10763452567 ข้อมูลที่มา http://kaijewu.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/acggdv ขอบคุณภาพที่มา http://www.jobthaidd.com/